ขนมจีนน้ำยาป่าแบบง่ายๆสไตล์บ้านเจ้าคุณชาแนลใส่ทูน่าลงไปใส่เนื้อทูน่ากระป๋องลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือใส่กระชายตามลงไปเลยนะคะเครื่องเคียงเราทั้งหมดเลยหอมแดงกระชายเนื้อปลาแล้วก็พริกใส่พริกตามลงไปเลยนะคะพริกแห้งนี้เราเอาไปแช่น้ำก่อนนะคะบดให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราเอาเนื้อปลาก็คือมาคั่วในกระทะมีกลิ่นหอมน้ำแล้วก็เทเนื้อปลาที่เราผัดลงไปเลยก็ปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะนั่นคือเราชิมรสตามใจชอบเลยน้ำเดือดสักพักแล้วคือเราก็สุดท้ายก็คือเราใส่ผักลงไปเลยค่ะมีผักชีลาวกับต้นหอมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมรับประทานได้เลยจ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านเจ้าคุณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ